คือคุณผู้ชมคิดเหมือนผมเปล่าครับผมว่าพวกที่น่าสงสารพอๆกับคนไทยตอนนี้ก็คือเด็กกลุ่มนี้นั่นแหละดูดิติดอยู่ในเกาะไดโนเสาร์มาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ออกสักทีแล้วพอที่ว่าจะออกมาได้แล้วก็ยังไปติดอยู่เกาะใหม่อีกเออดูดิเกาะใหม่นะครับนะเอาเป็นว่าสำหรับซีซั่น4เนี่ยผมไม่อยากจะฟันธงแน่นอนครับว่าเป็นเกาะอิสลัดสอนหน้าเพราะว่าตัวโลโก้ซีรีส์มันก็เขียนอยู่ว่าเป็นเกาะใหม่ไงเออ New Iceland แล้วก็อีกอย่างหนังคงจะอยากขยายจักรวาลไปอีกนะครับนะเพราะว่ามันมีเด่นแค่2เกาะเนี่ยมันจะไม่หนุกครับเพราะงั้นผมขอไปสัก 60% ละกันว่าภาค4เนี่ยจะไปเกาะสอนหน้าและอีก 40% เนี่ยกันเหนียวเผื่อจะไปเกาะอื่นในส่วนเรื่องข้อสงสัยที่ว่าตัวอะไรมันแอบอยู่บนเรือตอนท้ายของซีซั่นที่3อันนั้นผมก็ขอเดาเป็นสกอร์เปียสละกันมาจากรายชื่อที่มีการหลุดมานะครับบอกกับข้อสันนิษฐานของผมว่าภาค3เนี่ยมันตายง่ายเกินไปอ่ะมีอยู่ตั้ง2ตัวมันน่าจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กว่านี้นะครับเนี่ยแบบตายแบบโคตรเท่ตายแบบหนักลัวถ้าเทียบกับอินโดแรปเตอร์นะครับผมว่าอินโดแรปเตอร์นี่กากกว่าสกอร์เปียสเยอะเลยสกอร์เปียสมันน่ากลัวนะครับนะคือหน้าตาโคตรเจ็บเลยเพราะงั้นก็ขอละกันลูเดียยูนิเวอร์แซลอะไรก็แล้วแต่นะครับนะถ้ามันจะกลับมาก็แย่มันตายแบบขี้หดตดแบบซีซั่นที่3ละกันในส่วนในเรื่องผมก็ไม่ค่อยอยากจะคาดหวังอะไรกับมันมากนะครับเพราะว่ามันน่าจะวนลูปอยู่ที่เดิมนั่นแหละก็คือเน้นสามัคคีหาทางเอาตัวรอดออกจากก่อนแล้วก็เล่นหนีไดโนเสาร์ส่วนตัวผมอยากให้มันมีปริศนาเหมือนกับตอนซีซั่นที่3ครับแบบไขคดีนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยมันดูมีเอาง่ายๆคืออยากให้มันแปลกใหม่นั่นแหละแล้วก็อีกอย่างครับผมคิดว่าภาคนี้เนี่ยมันควรมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมต่อกับ Jurassic World Dominion เผื่อคนที่ไม่รู้นะครับภาคนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมีสไปโนกับมาเมนชิกลับมาด้วยผมว่ามันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ครับที่จะยัดสไปโนมาในแอนิเมชันคือส่วนตัวผมอยากให้มันมาเป็นแบบภาพยนตร์มากกว่านะครับนะมันดูแบบน่าตื่นเต้นแล้วก็ดูร้ายกว่าแอนิเมชันขี้ตดแต่คือก็โมเดลเค้าก็สวยดีนะครับผมก็ชอบนะครับนะโมเดลแต่มันไม่เข้ากับตัวละครเลยดูดิตัวละครแม่งโคตรน่ารักเลยแต่ในเราโคตรน่ากลัวส่วนตัวร้ายหลักของเรื่องเนี่ยถ้าหากว่าสไปโนมาจริงผมว่าอยากให้สไปโนเนี่ยเป็นตัวร้ายหลักกับสกอร์เปียสครับแล้วตอนท้ายสไปโนก็สู้กับสกอร์เปียสแล้วก็สกอร์เปียสซิเองและสไปโนตัวนี้ก็โดนจับไปมีบทอีกทีในจูราสสิกเวิลด์ภาค3ครับอันนี้คือที่ผมเดาส่วนตัวนะครับนะเพราะว่ามีการหลุดรายชื่อมาว่าสไปโนจะไปโผล่ในจูราสสิกเวิลด์ดอมิเนียนคือดูจากความเป็นไปได้แล้วก็ดูจากความสมเหตุสมผลแล้วครับก็ขอเดาแบบนี้แล้วกันแต่ก็น่าจะมีความเป็นไปได้ยากอยู่ครับเพราะตัวซีรีส์เนี่ยยังมีต่ออีกซีซั่นนึงก็คือภาค5คือตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะครับนะว่ามันจะออกมาอีท่าไหนแล้วก็ภาค5เนี่ยมันน่าจะไปเชื่อมกับภาคสุดท้ายของฉบับภาพยนตร์แบบเต็มๆเลยซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจอะไรครับเพราะตัวซีรีส์นี่เขาเก็บไว้เงียบเลยไม่ค่อยสปอยอะไรออกมาเลยครับตอนนี้ตัวซีรีส์ก็ใกล้จะมาแล้ววันที่3เดือนธันวาคมนี้เองครับซึ่งซีรีส์ก็ปล่อยมาครบ10ตอนในวันเดียวเหมือนซีซั่นก่อนๆนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนของดูลิขสิทธิ์กันด้วยนะครับพี่น้องดูได้ที่ Netflix เลยใครที่ไม่อยากเสีย99บาทต่อเดือนก็ไปหารกันได้นะครับใน Facebook ก็มีจำได้ราวๆน่าจะประมาณ30บาทต่อ7วันครับอย่าดูเถื่อนนะผมขอร้องสปอยด้วยอุดหนุนของแท้กันดีกว่าดูเถื่อนเยอะระวังถูกสาปเป็นแวมไพร์นะครับดังนั้นถ้าใครมีข้อมูลอะไรจะมาเพิ่มเติมกันก็สามารถมาคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันSee you together. อย่าดูเถื่อนนะ